เกิดขึ้นในอดีตต้องใช้คําว่ามันเอามือปิดแผ่นฟ้าไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องแยกแยะระหว่างสิ่งที่คุณเต้ร่าทำวันนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตมันคงไม่สามารถจะไปลบล้างอะไรกันได้ก็คือผู้เสียหายเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปร้องกับใครบางคนเนี่ยถึงขั้นถูกข่มขู่ไอ้ตรงประเด็นตรงว่านักการเมืองบุคคลชั้นสูงเนี่ยคุณผู้ชมชั้นสูงจริงๆนะน้องอาร์ม และแชทตัวนี้เนี่ยมันก็หลุดมาจริงๆว่าบุคคลชั้นสูงเนี่ยคือใครสืบเสาะจอข่าวฮะผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องฮะต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นซีรีส์ยาวๆแล้วนะครับสำหรับเรื่องของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งหรือว่าที่เขาใช้ศัพท์ตอนนี้ก็คือประธานมุนริธิเป็น1นนั่นเองผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลที่เราจะเอามาเปิดเผยเนี่ยคุณผู้ชม มันไม่ได้ฟันชัดเจนว่าสิ่งที่คุณต้นอ้อเนี่ยกระทําอยู่เนี่ยมันจะผิดหรือว่ามันจะถูกให้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นคนตัดสินกันเลยฮะวันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยผู้ชมแหล่งข่าวเนี่ยให้เรามาค่อนข้างเยอะเราต้องมีการเตรียมตัวและก็เตรียมข้อมูลเนี่ยเป็นอย่างดีเราไปเริ่มกันก่อนเลยน้องงาอมอย่างรวดเร็วก็คือเรื่องที่ต้องบอกว่ามันเป็นการสรุปมาผู้ชมว่าไอ้ผู้เสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย คือตอนแรกเนี่ยโ,โหต้องบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยมาเป็นสิบแต่หลังหลังจากนั้นเนี่ยผู้ชมพอมันมีคนเนี่ยออกมาแฉปรากฏว่าผู้เสียหายเนี่ยมากันอีกเพียบคดีเก่าคดีแก่เนี่ยหลุดมาเพียบและสิ่งที่เราได้มาวันนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นใบแจ้งความน้องอามที่หลุดกันมาแบบรัวๆเลยเราไปไล่เรียงไทม์ไลน์ก่อนน้องอมัมว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะ นี่เขาบอกมีกลุ่มประชาชนไมพ่พิการออประมาณสิบคนคดีนี้เป็นเรื่องของคดีเกี่ยวกับเรื่องการออตั้งแต่นี่ใช่ไหมเรื่องการนี่แล้วก็วงแชร์วงแชร์แล้วก็เรื่องของการซื้อตําแหน่งในใน,ในสภาต่างๆแล้วก็เรื่องวุฒิการศึกษาที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันมีผู้เสียหายเนี่ยสามกลุ่มหลักๆที่กระจายไปทั่วประเทศเลยนะก็คือทั้งในวงการฟุตบอลนี่น่าจะเป็นเรื่องแชร์นะจกระทั่งเนี่ยปลายปีหกหนึ่ง วงแชร์และการกู้ยืมเนี่ยก็เริ่มสะดุดลงรวมไปถึงยังมีการโพสต์โปรโมตออนไลน์เผยแพร่ชักชวนคนทั่วไปอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของแชร์ใช่ไหมพี่กายอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของแชร์นะต้องการและทีนี้ต้องบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยเหมือนว่าหลังจากที่เกิดเรื่องของคุณต้นอ้อเนี่ยเขาก็รวมตัวกันจากกลุ่มเล็กๆคุณผู้ชมสู่กลุ่มใหญ่ๆซึ่งต้องบอกว่าคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยแหล่งข่าวบอกนะผู้ชมบอกว่าคุณต้นอ้อเนี่ย มีการสร้างภาพให้คนหลงเชื่อฮะว่าจะมีการทำงานเนี่ยการเมืองใกล้ชิดผู้มีอำนาจนักการเมืองรวมถึงอ้างพาดพิงบุคคลชั้นสูงเนี่ยทำให้ผู้เสียหายเนี่ยยำเกรงเกรงใจและหลงเชื่อถือและก็จะมีการหลอกลวงโอกาสนะฮะจะชดใช้หนี้สินจากธุรกิจต่างๆรวมถึงเงินการแล้วก็งานการเมืองผู้เสียหายเนี่ยต้องบอกว่ากระจายเนี่ยผู้ชมทั่วประเทศเลยนะฮะจึงประสานงานยาก ไม่รู้ถึงสิทธิ์กฎหมายก็คือผู้เสียหายเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปร้องกับใครบางคนเนี่ยถึงขั้นถูกขคค่มขู่ไอ้ตรงประเด็นตรงว่านักการเมืองบุคคลชั้นสูงเนี่ยคุณผู้ชมชั้นสูงจริงๆนะน้องอามและแชทตัวนี้เนี่ยมันก็หลุดมาจริงๆว่าบุคคลชั้นสูงเนี่ยคือใครไม่พี่กายถ้าเราไปดูในโซเชียลขอ,ของคุณต้นอ้อนะครับจะเห็นว่ามีการแชะภาพกับบุคคลที่มีชื่อเสียง ทั้งนักการเมืองอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะจะมีการโพสต์ภาพลงไว้ในโซเชียลของตนเองถ้าเราไปย้อนดูนะแล้วก็ในงานบางงานเนี่ยคุณต้น้องอเองก็มีการเข้าไปประกบนะครับประกบออถ่ายภาพกับนก,การบุคคลสําคัญนักการเมืองต่างๆอืตเต็มไปหมดในโลกโซเชียลทีนี้คุณผู้ชมเราไปเริ่มกันที่หลักฐานแรกที่เราได้มาในวันนี้นะผู้ชมก็คือใบแจ้งความที่ต้องบอกว่า รัวๆจริงๆและเป็นคดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหหลากหลายคดีมากน้องอามคือเราไปไล่เลียงคุณผู้ชม CG ตัวนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นนะฮะในวันที่4เมษายนเนี่ย2567คือผู้เสียหายเนี่ยเขาได้มีการเดินทางไปแจ้งความคุณผู้ชมก็คือชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมามีการไปแจ้งความหาที่กองบังคับการปราบปรามให้ดําเนินคดีกับชาลิตาวัฒนะณเวลานั้นคุณผู้ชมหรือกันชรวัฒนะ หรือคุณต้นอ้อชริดาพลามาศเนี่ยผู้ชมทั้งหมดเนี่ยคือคนเดียวกันก็คือต้นอ้อเป็นหนึ่งในฐานความผิดเนี่ยช่อโกงหลอกให้ร่วมเล่นแชร์เนี่ยหวงผู้ชมเสียหายเป็นเงินเนี่ยสองแสนบาทเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่อำเภอโพธารามฮะจังหวัดราชบุรีในระหว่างวันที่11พฤศจิกายนปี60ถึงกรกฎาคมปี61 ต่อมาคุณผู้ชมอันนี้เป็นใบแจ้งความนะฮะวันที่8เมษายน67ปรากฏว่าหญิงชาวจังหวัดนครปฐมเนี่ยได้มีการไปแจ้งความมที่สอพอโพแก้วจังหวัดนครปฐมว่าถูกนางสาวชาลิดาเนี่ยช่อโกงโดยการให้โอนเงินเพื่อปล่อยกู้กินดอกจํานวนเงินเนี่ยคุณผู้ชม137,000บาทสุดท้ายฮะไม่ได้เงินคืนเหตุเกิดที่ตําบลกระทุ่มอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมประมาณเดือนพฤษภาคม6-1จากนั้นอีกโอ้โหต้องบอกรัวจริงน้องงาม,ม3พฤษภาคม6-7หญิงอายุ67ปีชาวกรุงเทพมหานครเข้าแจ้งความที่สอนอดินแดงว่านางสาวชาลิดาเนี่ยชักชวนให้เอาเงินเนี่ยมาลงทุนเล่นแชร์เพราะได้ดอกเบี้ยดีหลงเชื่อนำเงินเนี่ยไปลงทุนด้วยแรกๆนะฮะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยตามปกติ จากนั้นถูกนางสาวชาลิดาเนี่ยชักชวนให้ลงทุนเพิ่มขึ้นแต่ภายหลังไม่ได้เงินคืนฮะจึงมาแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวชาลิดาในฐานความผิดช่อโกงประชาชนโดยรายนี้เนี่ยไม่ระบุจำนวนเงินที่เสียหายไปเหตุเกิดที่ศูนย์อาหารแห่งหนึ่งซอยประชาสงเคราะห์27เขตดินแดงระหว่างปี2559ถึง2562 และต่อมาคุณผู้ชมมาอีกแล้วน้องอามอีกหนึ่งคดีฮะปรากฏว่าเป็นเรื่องวงแชร์เหมือนเดิมซึ่งเหตุนี้เนี่ยมีการไปแจ้งความร้องทุกข์นะฮะที่สอพอสาพรานจังหวัดนครปฐมว่าถูกนางสาวชาลิดาเนี่ยจัดเล่นวงแชร์แต่สุดท้ายไม่ได้เงินคืนฮะเสียหาย488,000บาทเหตุเกิดที่จังหวัดนครปฐมระหว่างเดือนพฤษภาคม2560ถึง9สิงหาคม2561 และล่าสุดฮะ13มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมปี67หญิงอายุ39ปีฮะชาวจังหวัดพิษณุโลกไปแจ้งความที่สอพอคูคตเอาผิดกับนางสาวชาริดาเนี่ยหรือว่าต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมข้อหานะฮะช่อโกงประชาชนและกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงสูนย์เงินนะคุณผู้ชมชัดๆนะฮะ1ล้าน8แสนบาทเหตุเกิดในพื้นที่ อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีช่วงเดือนตุลาคม2561ถึงมีนาคม2562นี่ก็คือ,อที่เราให้ดูผู้ชมก็คือใบแจ้งความทั้งหมดหลักๆพี่กายจะเป็นเรื่องของวงแชร์นะครับวงแชร์ที่มีความเสียหายต้องใช้คำว่ามหาศาลเหมือนกันโอ้โหนะเยอะน้องอาและถามว่าเหตุการณ์เนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นนะตั้งแต่ในอดีตบ้างะนะ แต่บาง 6, คนเนี่ยหนึ 1> 1, 6, 2, 2> ่งหกสองห้าเก้ามีหมดเพิ่งจะมากล้าที่จะแจ้งความ,มนะครับคือเคสเคสนี้ของคุณต้นอ้อจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับว่าออบุคคลนะครับที่อยู่ในแวดวงจิตอาสาอบุคคลที่เคลื่อนไหวในนามมูลนิธิที่ช่วยเหลือบุคคลช่วยเหลือประชาชนเขาต่างทราบเรื่องนี้กันดีนะบเบื้องหลังของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทราบกันมาดีก่อนแล้วแหละ นะผมเชื่อว่าสื่อบางสื่อก็รู้อถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณต้นอ้อในวันนี้ที่โดนขุดออกมาอืเห็นกันได้หมดนะว่าเป็นยังไงนะหลายคนรู้มาก่อนแต่วันนี้เรื่องมันแดงขึ้นมานะเพราะว่าขยำซ้ําเลยเพราะว่าต้องเข้าใจว่าคุณต้นอ้อเนี่ยระยะหลังเนี่ยนะเธอเป็นคนจะเห็นเธอในรูปแบบที่เธอเป็นเออนางฟ้าต้องใช้คำนี้นางฟ้าเพราะว่าเธอมาช่วยเหลือคนในนามมูลนิธิเป็นหนึ่งแต่วันนี้สิ่งที่จะเป็นแม่มดหรือเปล่า เกิดขึ้นในอดีตต้องใช้คําว่ามันเอามือปิดแผ่นฟ้าไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องแยกแยะระหว่างสิ่งที่คุณต้องนอทำวันนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตมันคงไม่สามารถจะไปลบล้างอะไรกันได้อันนี้คุณต้องแยกแยะกันนะครับทีนี้น้องอาร์มเราไปอัปเดตข้อมูลล่าสุดวันนี้ที่สพสกลนครเนี่ยคือต้องบอกว่าท่านรองผู้กุมกลับเนี่ย ยังยัง,ย,งยังแบบเขาเรียกว่าอย่างเชิงอยู่น้องงามว่าจะออกหมายเรียกเลยไหมหรือว่ายังไม่ออกดีต้องบอกว่าวันนี้มันมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยนะน้องงามอืมคือเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางตํารวจสพเมืองสกลนครเนี่ยนะครับเขามีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ได้สอบปากคําผู้เสียหายในคดีช่อโกงและคดีปลอมแปลงเอกสารซึ่งสรักเนี่ยไปแจ้งความกับคุณต้นอ้อไว้ที่สพเมืองสกลนคร 2, 2คดีคือคดีช่อโกงและคดีปลอมแปลงเอกสารนะ คดีช่อโกงเนี่ยผู้เสียหายเขาอ้างว่าเขาถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์ครับประมาณ 200, 2 0 0 0 0 0จากการเสนอขายวุฒิการศึกษาส่วนคดีปลอมแปลงเอกสารหนังสือจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยผู้เสียหายอ้างว่าไม่ได้เป็นคนลงลายมือเซ็นชื่อ,อแต่มีการมอบเอกสารให้บุคคลหนึ่งเนี่ยนำไปใช้โดยพละการขณะนี้ครับพนักง,งานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยได้สอบปากคําผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วและจากการสอบสวนหากมีหลักฐานที่แน่ชัดเนี่ย จะเริ่มออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาคือคุณต้นอ้อนะครับให้มารับทราบข้อหาตามขั้นตอนเรียกสองครั้งไม่มาก็จะมีการออกหมายจับนี่นะครับส่วนเจ้าที่ตำรวจก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้เหมือนกันครับลองไปฟังเสียงครับก็สำหรับคดีของคุณวิไลลักษณ์นะครับที่เดินทางมาพบพนักสอบสวนมาแจ้งความจะมีอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือจะเป็นเรื่องของคดีชอโกงนะครับชอโกง ซึ่งอ้างว่าถูกหลอกลวงแล้วทำให้เสียซึ่งทรัพย์สินนะครับได้เงินไปประมาณ2 0 0แสนบาทเป็นเรื่องของพร้อมบุทธการศึกษานะครับเรื่องนี้พ้าสับสนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นสอบปากคำผู้เสียหายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับถ้าเกิดมีพยานหลักฐานที่แน่ชัดนะครับก็จะออกหมายเรียก นะครับผู้ต้องหานะครับมารับทราบข้อกล่าวหาครับส่วนเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2จะมาวันที่ผู้เสียหายเดินทางมาพบป้าสุบสนวันที่7กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมานะครับมีการมาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีในข้อหาปลอมและใช้เอกสารปลอมนะครับปลอมในส่วนของหนังสือจัดตั้งนะครับมูลนิธินะครับผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้เป็นผู้ลงรายมือชื่อเซ็นนะครับแต่มีการมอบเอกสารให้ นะครับพันสอบสวนก็จะได้ดําเนินการนะครับสอบปากคํารวบรวมพยานหลักฐานนะครับถ้าพยานหลักฐานนะครับถึงนะครับพยานหลักฐานเชื่อว่านะครับผู้ต้องหาได้กระทําคนผิดพันสอบสวนก็จะออกหมายเรียกนะครับเพื่อให้ผู้ต้องหานะครับมารับทราบข้อกล่าวหาถ้าหากไม่มานะครับก็จะดําเนินการออกหมายจับต่อไปครับ นี่ครับอันนี้เป็นส่วนคดีที่ซอรักมีการไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองสกลนครนะเพราะว่าเห็นว่าล่าสุดนี้เนี่ยคุณต้นอ้อเองก็อยู่ที่สกลนครนะพีะ่กายไปพักผ่อนหย่อนใจนะไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่สกลนครทีนี้ไปกันที่คนที่เคยร่วมงานกับคุณต้นอ,อ้อครับผู้ชมวันทำไมวันนี้เราถึงต้องมาขึ้นหัวข้อว่าสรุปใครเนี่ยแม่พระหรือใครเนี่ยแม่มดกันแน่คุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสืบสอบเจาะข่าวเนี่ยเราตั้งธงไว้แล้วนะผู้ชมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือการเพื่อนรักเนี่ยหักมโดน คุณปุกกี้เขาก็ยอมรับนะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันคือการแก้แค้นส่วนตัวก็ต้องดูว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงอย่างที่คุณปุกกี้เนี่ยพูดหรือเปล่าซึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมที่เคยร่วมงานกับคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยอย่างคุณมาร์คพิทบูคุณผู้ชมต้องบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยร่วมงานกับคุณต้นอ้อนะฮะและสุดท้ายวงแตกเลยคุณผู้ชมออกมาบอกนะครับว่าคนภาพรักษดีเนี่ย แต่ไปก่อเรื่องผิดกฎหมายสังคมจะยกย่องให้เป็นคนดีไม่ได้เพราะการสร้างโปรไฟล์เป็นเพียงกระบวนการสร้างภาพเพื่อไปต่อยอดทำมาหากินซึ่งคนไม่มีอาชีพแน่ชัดเนี่ยจะไปเปิดมูลลนิธิเพื่อสังคมแบบตอนอ้อถือว่าน่าเป็นห่วงว่าเงินบริจาคข,ของมูนิธิเนี่ยอาจล่วไหลไปเข้ากระเป๋าส่วนตัวมาร์คพิบูนะมีการเน้นผู้ชมแล้วก็ชี้ไปที่ว่าอยากให้คุณหนุ่มกัชัเนี่ย ในฐานะปลูกปั้นคุณต้นอ้อจนมีชื่อเสียงเนี่ยควรรับผิดชอบด้วยการเชิญคุณต้นอ้อเนี่ยมาออกรายการโหรกระแสคู่กับบรรดาเหยื่อที่โดนช่อโกงตามทางถนัดของโหรกระแสสังคมเนี่ยจะได้ตัดสินชัดๆครแม่พระครแม่มดมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพี่หนุ่มเนี่ยเขาก็ยืนยันอยู่แล้วนะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการเชิญไปแล้วแหละแต่คุณต้นอ้อเนี่ยเหมือนยังไม่สะดวกที่จะมาร่วมรายการนั่นเองคุณผู้ชมทีนี้ มันมีแชทอยู่ตัวหนึ่งมันไปตรงกับอันเนี้ยน้องอามว่าไอการข่มขู่กับแชทตัวนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ามันน่าสนใจคือแชทเนี้ยค่อนข้างดูเดือดน้องอามมีการบอกเลยนะแล้วก็เป็นชื่อจริงนะเป็นชื่อว่าชนลดีดานะผู้ชมไม่รู้ว่าใช่คุณต้นอ้อหรือเปล่าบอกว่ามีการแคปข้อความมานะผู้ชมบอกว่าวงนี้เนี่ยอ้อมีวิธีเล่นของอ้อถึงเวลาเมื่อไหร่จะเอาขึ้นค่ะใครจะว่ายังไงอ้อไม่สน ที่ผ่านมา4เดือนอ้อก็ยังสามารถเคลียว,วงจบได้70-80วงพวกมือรับไปแล้วที่ยังไม่ตายไม่ต้องมาแกล้งตายเพิ่มอย่าขาดความรับผิดชอบพูดให้ได้เหมือนที่ตัวเองเนี่ยไปใส่พูดใส่อ,อ้อบ้างก็พอถึงเวลาเนี่ยจะจัดการเองกับวงนี้รู้ว่าเงินจมแต่เอาขึ้นมาเล่นจากจมอยู่ตรงนี้มันจะหายเลยเพราะมีคนจ้องทำให้วงนี้เนี่ยล้มอยู่แล้วหยุดคิดเถอะ มึงบ้านกูกูขอบริหารเองอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณต้นออเนี่ยใช่หรือเปล่าแต่ใช้หรือแชทเนี่ยบอกว่าชาริดาน้องอามทีนี้เราไปที่ความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยหน่อยน้องอามเนื่องจากว่าคุณต้นอ้อเนี่ยคือคือต้องบอกว่ารูปรูปใน Facebook ส่วนตัวนะคือในในคุณต้นอ้อเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยเปิดตัวนะผู้ชมอันนี้มันเป็นภาพแบนเนอร์เนี่ยขึ้นชัดเจนอยู่แล้วว่าในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งสสปาร์ติลิศ ร่วมกับพรรคก้าวไกลแต่ไม่นานเนี่ยเจ้าตัวก็ตัดสินใจประกาศขอยุติบทบาททางด้านการเมืองอและมาโฟกัสที่การทํางานด้านมูลนิธิเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยสามารถทุ่มเทในในเรื่องต่างๆช่วยเคสต่างๆเนี่ยผ่านการทํางานภาคสังคมเนี่ยได้อย่างเต็มที่ทีนี้น้องอามเราไปกันที่คุณวิสุทธ์หน่อยมีการออกมาพูด น่าจะเป็นเรื่องของคนขับรถใช่ไหมน้องงามอืมคือประเด็นคุณวิสุท네ธ uh ์เนี่ยนะครับมาเกี่ยวข้องยังไงนะครับคือคนขับรถของคุณวิสุทธ์นะครับก็คือคุณเกษียณสิงจันท์เป็นคนขับรถส่วนตัวเนี่ยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งในเรื่องของการซื้อขายวุฒิการศึกษานะครับคือมันมีระบุนะครับชื่อบัญชีในการโอนจํานวนเงินเนี่ยนะก็คือเหมือนเป็นจะจะเป็นชื่อของคุณเกษียณนะสรุปไปแล้วคือคุณวิสุทธ์เนี่ยมีการเรียกอะเรียกคุณเกษียณเนี่ยคนขับรถเนี่ยมา ทำไมออถึงไปหลงเชื่อ,อ,อนะเหมือนจะโดนออสาวกรุงเทพหลอกหรือเปล่าอ,อ่าคุณวิสุทธ์บอกว่ากระเียนเป็นคนซื้อ,อ,อไม่รู้เรื่องรู้ราวหลอกนะโดนเขาหลอกอะไรประมาณนี้ก็เรียกมาตำหนิตีเตียนไปนะแล้วคุณวิสุทธ์เองเนี่ยก็อยู่ในแวดวงการเมืองมาพอสมควรเหมือนกันนะครับออถามว่าเป็นสสมาเนี่ยนะอยู่ในสภามาเนี่ยในการซื้อขายตําแหน่งอะไรเนี่ยมีจริงไหมนะนะครับออคุณวิสุทธ์บอกว่าตอนที่ตนเองเป็นประธานกรรมธิการเนี่ย ใครจะมานั่งไปที่ปรึกษาเลขาหรือว่าตำแหน่งอะไรเนี่ยจะต,ต้องส่งเรื่องไปให้สันติบาลตรวจสอบซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของประธานที่จะทํห้าที่ตรวจสอบได้ตอนนี้เนี่ยบางทีมีการต้มตุนกันเยอะแยะแกง๊ง call center บ้างอะไรบ้างบางทีก็หลอกว่าจะเอาตําแหน่งในกรรมธิการให้แต่ตนเองว่าไม่มีทางเป็นไปได้ม,มันเป็นไปได้ยากต้องดูข้อเท็จจริงว่าทําได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับประธานอ,อันนี้เป็นในมุมมองของคุณวิสุทธ์ชัยนรุณสอสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่อย่างที่ผมบอกอะนะครับว่า คุณต้นอ้อจะมีคอนเนคชันอยู่ในแวดวงการเมืองเยอะนะไม่ใช่นักการเมืองก็คนสนิทของนักการเมืองนะบัตรต่างๆที่มีประเด็นเอาไปออตำแหน่งว่ามีบัตรเข้านูน่นเข้านี่เข้าสภาแล้วก็เรื่องบุทรการศึกษาอะไรต่างๆซึ่งถ้าภาพปดูในโซเชียลเนี่ยภาพของคุณต้นอ้อกับคุณเกษียณเองเนี่ยที่เรียนรัฐศาสตร์ออรามมาด้วยกันก็ยังมีอยู่ภาพทีษษ่ใส่ชุดคุยนะครับใช่ทีนี้เราไปกันต่อ ต้องบอกว่าคนล้มเนี่ยมันต้องสำทนายธรรมราชะฮะออกมาเคลื่อนไหวทันทีผู้ชมมีการโพสต์นะบอกว่าคนข้างในฝากทนายพัดทนายเมียหลวงมาบอกท่านประธานมูนลนิธิคนสวยว่าอยู่ข้างในสบายไม่ต้องเดินสายตระเวนทำงานนั่งรถนานให้เมื่อยก้นถ้าท่านประธานมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ข้างในเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมีคนสอนงานให้สบายสบายแลกรับ รอรับน้องโอ้อโหต้องบอกว่าแม่เอานะม,มันก็เป็นมุมมองนะคุณผู้ชมแล้วก็ปิดท้ายกันหน่อยก็คือพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมก็จะมีผู้เสียหายอีกกลุ่มหนึ่งและเป็นอีกเคสหนึ่งเป็นอีกหนึ่งคดีอีกอคือเป็นคดีนอกเหนือจากที่เราเนี่ยอ่านมาไม่ว่าจะเป็นโกงแชร์ช่อโกงหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่พรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องฮนะพรุ่งนี้นะผู้ชมหมายข่าวเนี่ยออกมาว่าสถานีตำรวจคันายาวทนายบูคุณเชอร์เบตและนิกกี้คายี่ข่าว สำนักงานกฎหมายยศสวรรค์พาผู้เสียหายเนี่ยคือคุณแม่น้องแก้วฮะแจ้งความดำเนินคดีร้องทุกขกล่าวโทษที่สถานีตำรวจคันนายาวในข้อหาพากผู้เยาว์กับประธานมูลนิธิชื่อดังโอ้โห oh, oh, ก็ต้องบอกว่าเคาะซ้ำกําซัดน้องงามี่กายเรื่องเนี่ยต้องแยกเป็นสองส่วน<อ>นะมันมีทั้งคนที่เสียหายจริงกับคนที่มันไส้ต้นอ้อเป็นหนึ่ง<อ>นะ คนรอซ้ำคือซ้ำคุณรอซ้ำเนี่ยเยอะทีนี้เนี่ยไปดูสั้นๆก่อนนะครับก่อนที่จะจบเอฟเฟกประเด็นของคุณต้นอ้อต้องใช้คำว่าลือลั่นสนั่นไปทุกวงการตั้งแต่การเมืองการศึกษานะครับเกิดอะไรขึ้นแล้วบ้างครับหลังจากที่ประเด็นของคุณต้นอ้อแดงขึ้นมานะครับในส่วนของสภานะครับมีการยึดบัตรสภา14ผู้ติดตามของนักการเมืองที่อยู่ในสภาโอ้โหโดนทั่วหน้าเลยเนี่ยโดนตรวจสอบครับยึดบัตรไว้เลยนะครับ รวมไปถึงวงการการศึกษาก็คือบุคลากรของมหาวิทยาลัยพิศณุโลกเนี่ยถูกปลดและถูกดำเนินคดีออนี่ต่อมาคือคนขับรถของคุณวิสุทธ์ชัยนรุนเมื่อสักครู่นี้นะครับประธานฝ่ายวิรัฐบาลอะไรเนี่ยนะครับลงบันทึกประจำวันหลังถูกหลอกเป็นบัญชีมา้านี่นะครับคือคนขับรถของคุณวิสุทธ์คือคุณกเกษียณนอะไปลงบันทึกประจาวันไว้แล้วเพื่อเซฟตัวเองนะครับต่อมานุ่มกัญชัยก็โดนครับ กดดันหนุ่มกันชัยบอกให้เชิญต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยมาออกรายการเลยเอ,อแต่ในการรู้คุณต้นอ้อเขาปฏิเสธไปนะครับจะเอาฝั่งผู้เสียหายมาอย่างเดียวพี่หนุ่มก็บอกว่ามันจะไม่โอเคหรือเปล่าอและก็ล่าสุดเลยคือผู้เสียหายวงแชร์นะครับรวมตัวเดินหน้าหรือฟื้นคดีหลังจากคดีเนี่ยมันถูกลืมเลือนไปพักหนึ่งคือต้องย้อนดูวว่าคดีเนี่ยเหมือนมีผู้เสียหายเนี่ยมาขอความช่วยเหลือกับสายใหม่ต้องรอดไปแล้ว นะครับและเหมือนเคสเนี่ยมันจะลืมเลือนไปตามกลาลเวลาะละจางหายไปจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะครับก็มันแดงแล้วเป็นเอฟเฟกที่ต้องได้ได้ว่าลือลั่นไปทุกวงการนะแล้วก็สวยกันทั้งวงการของจริงเลยใช่เพอคุณต้นอ้อ,อ,อ <S 2> <S 2> <S 2> นี่คืออันนี้แซวเลยนะแกมีหลายชื่อในรายการทั้องอะไรเนี่ยชื่อปัจจุบันคือชาลิดาพละมาสใช่ไหมแล้วก็ชาลิดาวัฒนะกันชรวัฒนะ ชาิดาอภิบาลภูธรน,นี่จริงๆแล้วอภิบาลภูธรน,นี่ก็น่าจะเป็นช่วงเรื่องแช์นะจริงๆถ้าใครไปย้อนดูก็จะทราบว่าจริงๆเนี่ยออคุณต้นอ้อเนี่ยแต่งงานนะองจะหลายครั้งนามสกุลนี้น่าก็น่าจะเป็นนามสกุลข,ข,ของสามีอะ่ะนะเราไปหรือฟื้นดูนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งที่อย่างที่ผมบอกอ่ะมีทั้งคนเสียหายและคนหมั่นไส้ที่รอกระทึบซ้ำครับ